ันยองค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องไทยรีวิวคืออันนี้มันเป็นช่วงใหม่ที่รู้สึกว่าคืออยากทำมานานแล้วนั่นก็คือช่วงการละครั้งหนึ่งกับจุดๆๆก็คือจะมาดูเพลงเก่าซึ่งไม่ได้เรียกว่ารีแอคเนาะส่วนใหญ่ที่จะมาดูในอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลเราเคยดูกันมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งแบบชิลๆซึ่งอันนี้คือชุดนอนหน้าสดนะคะแล้วก็เป็นฟิลก็แบบชิลๆนะคะมันไม่น่าจะใช่รีแอคที่หวือหวาขนาดนั้นก็จะเป็นแบบรีแอคแบบคุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใครไม่มีอะไรดูช่วงนี้นะคะหรือจะทำอะไรดูแบบว่าดูตอนเข้าห้องน้ำเปิดตั้งไว้ให้มีเงินก็เปิดคลิปนี้ดูก่อนแล้วได้นะคะเพราะงั้นขอแต้มฟิลก่อนนะคะทุกคนก็คือน่าสนเลยน่าสนเลยก็อยากให้แบบมันเป็นฟิลสบายๆเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยคือมันไม่มีเพื่อนวีดใดๆนะคะแล้วก็แบบมาอัดคนเดียวแบบนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปดูคลิปคือไปดูมาว่าแบบเหมือนช่วงนี้อะ EXO เป็นวงนักร้องว่าจริงแต่ว่าเมมเบอร์ที่อยู่กันช่วงนี้ก็จะมีความหลากหลายทางด้านกิจกรรมที่ทำอยู่ตอนนี้มั้งซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องร้องเพลงเข้ามานะคะคือคัมแบ็กวงแล้วแต่ก็คือเป็นคัมแบ็กคลิปซึ่งคิดถึง EXO มากแบบคิดถึงเขามากๆจริงๆนะคะเขาคือเป็นส่วนแบบซับเซตใหญ่ๆในห้วงของชีวิตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจะกลับมาดูสเตจเก่าๆ EXO กันนะคะถ้าโดนลิขสิทธิ์ก็แปลว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงนะแต่ถ้าไม่โดนแบบจนมันโดนลบคลิปนะคะก็แปลว่าจะได้ลงกันถือว่ามาดูกันให้หายคิดถึงแบบมาดูเป็นเพื่อนกันนะคะคลิปมันก็อาจจะไม่ได้วีดวายเพราะแบบทุกๆสเตททุกวันก็อาจจะดูมาแล้วแต่ว่าก็อยากกลับมาดูอีกนะคะเพราะว่าการละครั้งนั้นฉันคิดถึง EXO อุ๊ยจำชื่อเลยการละครั้งนั้นกับ EXO อุ๊ยชื่อได้โอเคชื่อนี้นะคะเรามาดูเริ่มกันที่คลิปแรกกันเลยเราจะดูผ่านจอโทรทัศน์นะคะอาจจะไม่ได้กดพอร์ตก็คงจะแบบดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปแรกที่เราจะมาดูกันนะทุกคนก็เปิดด้วยจักรวาลตำนานความยิ่งใหญ่ของ EXO PLANET เลยนะคะก็คือมาม่านะอาจจะไม่ได้ไปดูทีเซอร์ที่มีการนั่งแคมปิ้งอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเงียบไปมาดูมาม่ากันเลยนะคะคือตอนมาม่าตอนนั้นจำได้ว่าแบบก็ดูแบบนี้แหละแล้วก็แบบเชื่อได้คือวงไอดอลหรออะไรอย่างเงี้ยแกมันแปลกใหม่มากนะกับแบบคนเบิร์ดซับมาถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่แบบตอนนั้นก็แบบมีความแบบว้าวอ่ะไม่ได้คิดว่ามันเบียวอะไรเลยนะฉันรู้สึกว่าตอนนั้นนะเพราะว่าเด็กด้วยแหละรู้สึกว่าแบบมันว้าวมากอ่อนแล้วก็ไอ้น้ำเต้าสองอันเนี้ยคือช่วงนั้นรู้สึกว่าเรียนวิทย์อยู่แล้วมันเหมือนรังไข่ด้วยแกก็อนุมานไปได้ว่าอ๋อมันคือแบบคือคิดไปเองแกความเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นก็คิดไปว่าอ๋อมันเป็นรังไข่ใดๆคืออันเนี้ยเหมือนคนเล่นของมากแบบพวกสัญลักษณ์อะไรเงี้ยมันดูแบบพิศวงอ่ะฉันไม่ได้คิดถึงว่าแบบเป็นอาณาจักรแบบภายนอกโลกหรือคู่ขนานอะไรเลยตอนนั้นแต่ภาพสวยมากเลยเนาะนี่คือกี่ปีมาแล้วเนี่ยมันเอสเซนต์มันก็ทำดีอยู่นะแกว่าดูหนังมาเวลมันเป็นการกลับมาดูมาม่าครั้งแรกในรอบแกทำอะไรแล้วหลายปีเพราะเอ็มมีมันนานเนาะก็จะไม่ได้เข้ามาดูแบบเพลินๆตั้งตาดูอะไรขนาดนั้นนะไอ้ต้นไม้นี้ก็คือเลิศชาลีเลยรู้ไหมอันนี้แบบด้วยความสัตย์จริงเลยนะเปิดมาอันนี้ครั้งแรกอะจำหน้าใครได้คนเดียวพอรู้สึกแบบมันดูยากมากอะแบบเพลงชาดอมNo one care about me. Ain't no body change. We don't have no contact. I'm so happy. หายตัวดีโอโหดมากเลยนะเอาจริงพอเรากลับมาดูว่าแบบแกเขาเป็นลุคกี้ที่ขึ้นมาแล้วก็ไฮโน้ตเลยป้าเข้าคือตอนนั้นอะเอาจริงดูรอบแรกอะสามารถจำใครได้คนเดียวอะไรนะเฮ้ยนเฮ้ยเอ็กโซเอ็กสักอย่างแกทำเพลงชอว์เวสซานังคือหนึ่งกันเลยตอนนั้นที่อาดมดมดมคือแต่งกันแต่งกันแต่งงานได้เห็นแบงค์ยอนแบงค์ยอนแบบน่าดื้อมากโห
ผมบาดเป๋เลยสู้ผมบาดเป๋หน้าเด็กกันมากเลยอ่ะเอ้าสู้ผมสวยชันย้อนเมื่อก่อนเราเรียกว่าน้องหย่อยไหมแบบฟิลเอาหยอกเซวุนหน้าเด็กมากเลยอ่ะนี่ฉันมันโยงแก่ถ้ามาจับตัวเขาแหละนี่คือมันจะหาจีอาเมกาสุดท้องหาจีอาเมกาซาดังหาจีอาเมกาแล้วใครจำช่วงที่พอกลับมาแล้วมันเป็นแบบมีสเตจคือช่วงนี้มันก็แบบแยก M กับ K ใช่ปะแล้วก็จะมีสเตจแบบที่แบบมีการประจันหน้าเกิดขึ้นอุ้ยเหรอเฮ้ยเก่งมากเอ็กโซเก่งมากเอ็กโซเก่งมากเก่งนึกถึงพอติดใหม่เยอะขึ้นก็จะรู้สึกว่าถ้าวงลูกี้แล้วแบบเขาเรียกเดบิวต์ด้วยเพลงแบบเนี้ยคือโคตรเก่งเลยนะพี่โอเหมือนเดิมเลยไอ้ห่าเซฮุนคือวิชวลของโลกพูดแค่นี้เซฮุนคือเซฮุนไอ้ห่าเดโอท่ากระชากวิญญาณของใครเก่งนักเลยอ่ะปองใครอยู่เท่าไหร่18วะ17 18อะไรอ่ะสัญลักษณ์พี่ชอบน้องหย่อยเมื่อตอนนั้นแบบว่าผมมีความหย่อยนี่แกเบรกแดนอ่ะเบรกแดนวงพึ่งเดย์อ่ะเบรกแดนวงพึ่งเดย์คือพึ่งเดย์นี่เอ็กโซพึ่งเดย์พึ่งเดบิวทั้งแดนทั้งขึ้นไฮโน้ตเปิดมาไฮโน้ตเลยไม่ต้องรอท่อนบริกท่อนอะไรเชื่อว่ากลับมาดูอีกครั้งนึงแบบมหัศจรรย์มากเลยอ่ะแล้วดูท่าดิดูดิวงพึ่งแดนทำไมดูมา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 จอมแบบมา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 จอมแบบก็ยังมา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 ไอ้เหรอไอ้เธอเป็นสองคนไอ้เหรอไอ้เหรอเดี๋ยวหลงมาแม่จะมาจะมาอือแม่แล้วก็แบบพอมาดูก็คือเพชรยอนแบบฝึกแบบแป๊บเดียวแล้วก็เดย์เลยอ่ะโคตรเก่งเลยอ่ะเอ็มกับเคไหมไอ้เยอะพี่มีหน้าเด็กมากหน้าเหมือนตอนนี้เลยไอ้ยาเหมือนเขาเพิ่งเดย์เมื่อวานมันยังดูไม่ได้เก่าเลยอ่ะอาจจะดูแบบดูออกที่ร่างชันยอนหน่อยเพราะชันยอนก็คือตอนเดย์เป็นยังแบบยังไม่ได้หมาขนาดนี้ปังมากฟอร์มเอ็กโซเพลงเนี่ยแกว่าไงแกว่ายังไงเพลงต่อมาพลาดไม่ได้เลยต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นลองไปดูเพลงที่สองกับพิตตอรี่นะคือลังเลอยู่ว่าควรจะเอ็มด้วยไหมก็คือคลิปแบบชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่าคือต้องด้วยแต่ว่าคือส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะโอ้ยดูหล่อมากเลยหล่อคือส่วนใหญ่มันก็จะมีที่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็12คนเลยเนี่ยฮะวินชีนานานา my heart is my man ชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะฮะอ๋อใช่เหมือนเมื่อกี้อ่ะเหมือนเซฮุนออกมาใช่ป่ะแต่พอไปเป็นโคโลการจริงก็คือท่อนแม็กยอนไม่เขาต้องมีการสลับสวิตช์แต่ชอบดีโอมากชอบเออซึ่งหล่อมากเลยอ่ะคือเขาหล่อทุกช่วงอายุของเขาจริงๆอ่ะทุกลมหายใจเข้าหายใจออกคือเซฮุนแบบหายใจเข้าเป็นวิชวลหายใจออกเป็นวิชวลอีกไอ้ยา
แค่นั้นเองนัมเบอร์เชกไลน์แป๊บไอ้ยาชาญันอุ๊ยดีโอดีโอสยายยิ้มเอ้ยคือช่วงนี้จะมีความแบบเด็กสนนิดนึงนะดีโออ่ะแต่ว่าจะหาแบบโมเมนต์แบบช่วงนี้ไม่ได้แล้วช่วงนี้เขาแบบเป็นบาลาดไปละคือมันเป็นภาพจำจริงๆนะแบบชุดเซฮุนชุดเนี้ยแบบเออรู้เลยว่ามันคือเอ็กโซแบบกางเกงเป้ายันยานที่มันต้องสะบัดแบบตึกๆๆๆๆได้อะก็คือรู้เลยว่าคือเอ็กโซแล้วก็ใส่แหวนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองอะไรก็ว่าไปอันนี้เนี่ยอ่ะสั่นละสั่น32คืออิมแพคมากใครคิดท่านี้อ่ะอีโรนาอีโรนาอีโรนาชอบมากชอบสนอะไรมากคือเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าแบบชานยอนเป็นเดมาเป็นเมนแรปก็จริงแต่คือเขามีท่อนร้องที่เป็นท่อนจริงๆอะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาร้องดีอะตอนช่วงหลังนะคะโอ้ยยจริงคือปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะแบบปฏิเสธได้จริงๆว่าเราก็คิดถึง Exclusive 2คนอ่ะคือปฏิเสธไม่ได้จริงๆแบบจอมจอมมันยังไงละจอมจอมแกสอด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 เมื่อก่อนแบบเราไม่รู้อ่ะนะแบบความรู้มันยังไม่เยอะก็สั่งแบบสร้อยตาสัญลักษณ์ของแม็กยอนเป็นงานพรีจีนในแบบเว็บเข้า Google ไปพิมพ์ว่าสร้อยเอ็กโซอะไรเงี้ยเออแบบ200กว่าบาทมั้งเป็นท่าสะบัดเป็นท่าที่อิมแพคมากเฮ้ยเอเซลโอเคอ่ะต่อไปดูกันไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าดูกันเพลินๆนะคะไม่ได้แบบมาอันนั้นคือแบบเออมานั่งดูด้วยกันแค่ตั้งกล้องอัดไว้เฉยๆวูบวูบอันนี้ก็ชอบแบบวูบก็ชอบเพราะมันแบบมันปังและแกวูบอะคอนเซ็ปต์มันแบบมันปังถ้าได้มันปังเสียวอะทุกครั้งที่มาเป็นสเตจอันนี้คือแบบกลัวมือชานยอนเลือดออกตรงเล็บมากแบบเป็นห่วงสุขภาพเล็บชานยอนจริงๆอะไอ้ยาไอ้ยังคิมมาโกสู้ผ่านคุมิฮาโกไอ้ยาที่ถามมากไปคือเจ๊จ๋าอ้าวตุ๊ก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 เอออัศจรรย์ชอบเพลงล้ำจัดเพลงล้ำมากๆเลยอะไอ้ยาเฮ้ยสร้างปุจจาร้องมันมันที่จะเดาซ้อมที่ในเกมเฮ้ยชักพาในหมดใจเพลงล้ำจัดคือเด็กอูฟในกับอูฟเอาอาสาได้ไงโยใครร้องไม่ได้ใครร้องไม่ได้บ้างไม่มีใครร้องเพลงนี้ได้เด็กอูฟอู้อาสาได้ไงโยมันคือเทพุ่มนำวิญญาณเอามือวางสูงวางฉีกขังย้อนังนานทางสองทางกี่ชั่วโมงโอ้โหปังมากอีกทีมาแล้วอีกทีมาแล้วเป็นแบบโอ้ยให้โน้ตตั้งแต่กลางเพลงอีกทีมาแล้วชอบแปลงร่างไงแปลงร่างอ่ะนี่มันแบบว่าอินสปิเรชันหอยนั่นแหละนี่ไงโอ้ยนี่คือมาจากหูเมื่อกี้เลยเกอานิเมซาดานิกานาโดมิดาบายอัปตานาดาโอ้โหเกคือต้องชมทุกอย่างอะคนแต่งคนโลกราฟแล้วปิ่นเองอะแบบโอ้โหมันสั่นเป็นหมาเลยอะแบบท่าไม่ยอมไม่ยอมคือต้องมาซ้อมที่ไหนเกเย่อะเซฮุนไปคือเดวูฟเมนกับอูฟเอาเป็นมูฟไม่ได้กับอูฟ
ป็นแบบฟิลแบบ next level อะคือต้องแบบเอาคือแต่ให้ถึงตอนนี้เนี่ยใครแบบพอกลับมาดูรู้เลยว่าเอ็กโซเก่งกันจัดๆเลยอะโอ้ตายพยองตายตายมันบ้าไปแล้วอ่ะมาแล้วหายโน้ตหัวมากทำไมแข็งดังเดี๋ยวนั่นทางโซนห้ามติดโชว่าแรงสูงยันอึ้งมาดีกันเช่นจะเช่นกันนั่นจะซ้อนแล้วก็หายโน้ตไปเลยหายโน้ตแบบปาดไปเลยเรารู้สึกว่าภาพจำของอันเนี้ยนอกจากต้นไม้อ่ะก็คือแกโน้เก่งมากเลยโน้ตถ้าจบนะถ้าจบที่แบบมุดถ้ำมา2ตัวแบบ2แบบฟีลแบบเป็นหมาป่า2ตัวแล้วก็มาเจอกันตรงกลางเห็นไหมแปลงร่างไงบับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อก่อนเราอ่านหุนทานหนักมากนั่นแหละค่ะทุกคนเพลงนี้อ่ะไม่ดูไม่ได้ไม่รีแอคในคลิปนี้ไม่ได้เลยถ้าจะพูดถึงเอ็กโซคือเป็นเพลงที่แบบคือเอ็กโซเก่งมากันอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่ามันแมสแล้วก็เพิ่มวงตลาดมากขึ้นอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แหละอือลองเนาะเป็นเพลงที่แบบสร้างตึก SM มาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันเลย yeah okay คือตอนนั้นเราดูเราก็จะเอ๊ะคือแบบฉากถ่ายก็คือแค่ในโกดังนี้จริงๆอ่ะ so dangerous คือมันปังมากกว่าการที่แฟนคลับคิดไว้อีกอ่ะแบบโอ้โหแอบโซเคมั้ยสักอย่างอ่ะแอบโซตึ๊บสักอย่างแฟนฉันรู้อังกอยุ่งมากมันมีเหตุการณ์เล่าว่าแบบเราอ่ะก็พูดว่าแบบเอออังกอเพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าอังกอร์แล้วเขาใช้คำว่าแฟนชานซึ่งก็แบบไม่ชินคำว่าแฟนชานก็ยังเรียกว่าอังกอร์อยู่แล้วก็น้องเขาก็ถามว่าอังกอร์คืออะไรเซฮุนหล่อจริงขอพูดคำว่าเซฮุนหล่อไปครั้งที่ร้อยในคลิปนี้ตอกย้ำไปเลยว่าเซฮุนหล่อจริงพอพูดถึงลองก็คือสเตตมาม่ามันผุดขึ้นมาในหัวเลยนะคิดถึงดังเบบี้มิโอโอ้ที่มันมีคนที่มันมีผีใน MV ด้วยทุกคนใช่ที่มันมีคนยืนอยู่ใน MV นี้แต่ว่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีสตาฟอะไรตรงนั้นก็เลยเป็นอาถรรพ์เหมือนกันว่าแบบเอ้ยใช่มันมีเออมันมีอาถรรพ์ที่อือลองนะเป็นแบบตำนานอือลองนะเพลงมันเท่จริงว่ะแบบโอ้ย EXO เมื่อก่อนนะเซฮุนก็ขึ้นชื่อเรื่องท่อนน้อยเหมือนกันเนาะแบบทำแบบอะไรอย่างเงี้ยเซฮุนเซฮุนแบบได้ยิบย่อยๆที่ท่อนร้องอะนะแต่ก็อยู่เป็นเซนเตอร์เยอะใช่แล้วก็แบบหมวกหล่นก็ง่ายก็คือหยิบขึ้นได้ EXO XOL รู้ว่าต้องชาต้องมานี้แล้วก็ XOL รู้เหมือนกันว่าท่อนเนี้ยพี่โซจะลิปซิงค์เพราะพี่โซเคยบอกว่าแบบต้องทำเป็นร้องแต่ว่าคนที่ร้องจริงอ่ะก็คือพี่เฉินกับแม็กยอนอุ้ยนี่โออุ้ยใช่ครับใช่แล้วเหมือนเดิมเลยแก
เขาแค่แบบหนาขึ้นอ่ะแต่เขาหน้าเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมกับมันเลยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะอีโมนะทุกคนไม่ได้ฉันกลัวอีโมเนี่ยน้ำลายเริ่มเหนียวแล้วแบบเริ่มกลืนลงคอยากโอเคน่าจะสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้อันนี้ชอบส่วนตัวก็คือชอบมูนไลท์ชอบเพลงมูนไลท์มากเพราะว่าทุกคนคือชอบอยู่แล้วตอนมันปล่อยมาก็ชอบแล้วมูนไลท์อ่ะมันเป็นเพลงที่ชาลิโซเอลจะรู้นะคะว่ามันคือเพลงที่ขึ้นเปิดก่อนคอนของเอ็กโซคือถ้าสมมติว่ามูนไลท์มันขึ้นมาเลยแล้วโอเคคือจะเข้าสู่คอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบนะคะแล้วช่วงนี้เปิดฟังมูนไลท์บ่อยเพราะว่าคิดถึงเอ็กโซอะไรๆอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสเตจเนี้ยของ Mnet แบบเป็นสเตจที่แมสเหมือนกันนะก็คือ Moonlight แล้วก็ต่อด้วย Overdose ก็น่าจะดูคลิปนี้จบก็น่าจะโอเคละคือชอบมากอ่ะเรารู้สึกว่าแฟนคลับที่อยู่รอบวงเขาโชคดีมากๆเลยอ่ะแบบจริงนะแบบตายไปเลยอ่ะแฟนคลับรอบวงคือตายไปเลยอ่ะแกมันใกล้มากเลยอ่ะแบบใกล้จริงๆแล้วเขาโชคดีมากๆเลยอ่ะแบบเมื่อก่อนเป็นแบบแท่งไฟหลอดเนาะเพราะไม่มีออกแบบของออมแล้วก็ชอบท่าเต้นของเมมเบอร์คนอื่นที่อยู่ข้างล่างด้วยอ่ะก็ทำงานหนักเหมือนกันเนาะแบบยังทำงานหนักกันตลอดเลยอ่ะแบบถึงเราจะบอกว่าเขาหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตั้งใจเต้นมากอ่ะถ้ามีลูกจะให้ลูกมานั่งฟังเพลงนี้จริงๆอ่ะมันคือเพลงที่แบบแต่ว่าไม่มีแฟนนะแต่ว่าแบบจริงแต่แอบเพลงนี้ไปในเพลย์ลิสต์ของ Spotify เครื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะพอมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบล่องอ่ะแบบจะพูดอีกครั้งว่าแฟนคลับที่อยู่รอบวงกลมโชคดีมากแบบมั่นจริงหน้าเหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมกันเลยอ
เอ็กโซแบบเนี่ยทำดีเวอร์มาละค่ะสุดยอดเหมือนเดิมเลยพูดตรงๆเลยคือเราแบบไม่ค่อยฟังโอเวอร์โดสบ่อยขนาดนั้นเพราะแบบมีความไม่ได้ฟังเพลินขนาดนั้นแต่คิดว่ามันไม่มีความแบบสมมติว่าทำการบ้านอยู่แล้วฟังโอเวอร์โดสแล้วจะฟังสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันเพลงที่แบบโพรแมนโหดจัดเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นพวกเราแบบอันล็อกหลายๆอย่างด้วยไหมแบบแก๊งแฟนคลับอะเนาะเพราะว่าช่วงแรกก็จะมีความแบบหน่วงๆฟิลแบบทำไมต้องแยก K หรือ M วะแบบอาจจะแยกก็ได้จะแบบเพราะยังไงออกเพลงมาก็แบบทำเป็น2เวอร์อยู่แล้วอะแบบจะแยกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบก็หน่วงมาสักพักนึงจนแบบโอเคเอามารวมสเตจกันประมาณก็รู้สึกแบบอันล็อกแบบบล็อกอันล็อกหลายๆอย่างแบบเออไม่หน่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็ระบบนี้ก็คือโดนมาใช้ทำกับแบบแก๊ง NCT ซึ่งแบบมันไม่ได้พวกระบบอันเนี้ยเรารู้สึกว่าใครตาม SM มันก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แปลกนะเหมือนของ SJ ก็มีแบบ SJM ใดๆที่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบของ SCT นี่ก็คือแอบจะเมมเบอร์มันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมันก็แบบดองค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบแต่ในขณะเดียวกันตอนช่วง EXO นี้เราก็หน่วงแบบพอจะเห็นเขาแบบครึ่งสเตจที่มันรวมกัน12คนฉันก็แบบใส่หุ่นไม่ได้เป็นเมนหรอกนะแต่เขาหล่อจริงๆอ่ะเขาแบบเขาคือเมนสาธารณะที่แบบทุกคนสามารถโดนเขาตกได้เลยอ่ะอุ้ยจองอินก็อีกคนนึงดูแบบแก๊งแบบดอนโกแก๊งแบบเก็ตไหมแก๊งเพลงปีเตอร์แพนแก๊งเพลงในคอนอะแต่อันนั้นมันติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะก็ดูไอ้พวกนี้ไปโอ้ยแกสุดท้ายของคลิปนี้จริงๆนะรู้สึกว่าเพลงนี้คือเพลงชาที่ชื่นชอบอีกเพลงหนึ่งไปค่ะส่งทุกคนเข้านอนด้วยคือตอนนี้มัน5ทุ่มกว่าแล้วตอนที่เรานั่งรีแอคอยู่นะคะเพราะแบบชุดเตรียมนอนจริงๆแหละมาเพลงสุดท้ายกันทุกคนไปครับ Sing for you นะ Sing for you นะคือเพลงไทยโซมันดีแบบดีเยอะมากแบบ Turn to cry เพลงอะไรอีกอะ Day after day Baby don't cry แต่ว่าชอบเพลงนี้
ันจะมีเพลงหนึ่งนะที่ฟังไม่ได้เลยแล้วฟังไม่ได้เลยก็คือ Promise ฟังไม่ได้เลยแบบชอบมากนะแต่แบบฟังไม่ได้เลยแบบถ้าฟังก็คืออันนี้ก็คือไม่ไหวเริ่มน้ำลายเหนื่อยนิดนึงเพลงนี้ขนาดดีมากเลยอ่ะในคอนล่าสุดอ่ะหนูนี่ยองโกกัดเทนเดย์อ่ะชอบมากเลยสวยจังสุกอยู่ในอกเลยมันคือการเดินทางที่นานแล้วก็เอ็กโซแบบไม่ได้แบบเอ็กโซไม่ง่ายเลยอ่ะจริงๆแบบรู้สึกมาตลอดว่าเอ็กโซไม่ง่ายจริงๆเราแฟนคลับก็ไม่ง่ายเลยแบบโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละช่วงเป็นช่วงใหม่ของเรานะคะก็เพราะช่วงนี้ต้องแบบนั่งรีแอคคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเกิดช่วงนี้ขึ้นมานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะดูกันเพลินๆเนาะแบบมาดูอะไรด้วยกันนะคะใครอยากให้ไปดูแบบ MV ไหน MV เก่าๆวงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมีแพลนในหัวที่จะทำวงต่อไปก็คือ BAP นะคะเพราะว่าวันนั้นไลฟ์ TikTok ตอนประมาณ 3:00 น.แล้วแล้วก็แบบมีคนหนึ่งเข้ามาแล้วเราก็เปิดเพลงอ่ะเพลงเก่าๆเพลงของ BAP You Kiss Teen Top วงเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสนทนากันเกิดขึ้นในไลฟ์ตอน 3:00 น.แล้วก็เปิดเพลง BAP ไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่า BAP ก็เป็นอีกวงนึงที่แบบเสียดายแบบเสียดายมากๆๆๆๆๆๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั่นแหละก็แผนที่จะทำคลิปต่อไปก็จะเป็นการแบบมานั่งรีแอคเก่าๆของ BAP นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้รีแอควงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบนานมาแล้วมันก็จะไม่ใช่รีแอคกันนะฟิลรีแคปแหละเพราะดูมาแล้วเมื่อนานมาแล้วอะไรเงี้ยเก็ทป่ะแต่ก็ฉันก็ลืมไปแล้วแหละมันของ EXO ขนาดวงที่ตัวเองติดมากๆอะไรเงี้ยก็แบบยังรู้สึกใหม่อยู่ดีเมื่อมาดูอีกครั้งนึงนะคะก็คิดถึง EXO มากๆเขาคือแบบช่วงกินระยะเวลาไปแบบเกือบครึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะคะแบบโตกับ EXO จริงๆนะคะนะคะที่เราโตขึ้นบ้างอ้วนขึ้นบ้างแบบบางคนแบบโตขึ้นมีครอบครัวแล้วแต่ EXO เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะแบบเป็นเขาไม่ง่ายเลยจริงๆแกแบบ EXO แบบภูมิใจมากค่ะวันนี้ได้มาดูฮิวตัวเองด้วยนะแบบช่วงนี้หลายๆคนก็แบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเราก็คนหนึ่งนะคะกะว่าเนี่ยจะมาทำคลิปแบบนี้แหละในระหว่างที่แบบไม่ได้ลงรีแอคอะไรจริงจังนะคะเหมือนช่องเราอ่ะใครดูบ่อยๆก็จะรู้ว่าแบบไม่ได้เป็นช่องที่แบบเป็นยูทูบเบอร์ไม่กล้าใช้ตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ด้วยซ้ำก็แค่แบบคนหนึ่งที่อยากลงคลิปใน YouTube เก็บไว้ดูอะไรนี้เนาะแล้วก็แบบไม่เคยไม่ทำรายได้กับ YouTube นะคะเพราะว่า
ก็คือส่วนใหญ่ก็โดยลิขสิทธิ์นะคะก็ตัดรายได้ปิดรายได้อะไรเงี้ยมันเรารู้แล้วหลังจากทำมาตอนนี้ทำ YouTube มาแบบ3ปีกว่าใช่ไหมก็รู้สึกว่าคุณค่าเยอะที่เราได้จาก YouTube เลยก็คือพอเรากลับไปดูคลิปก่อนๆอะซึ่งตอนนี้เราไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบหิวมากเช่นแบบกลับไปดูคลิปตอนไปคอนเมื่อก่อนคลิปก่อนๆกลับไปดูคลิปตอนที่แบบรีแอคกับเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่แบบฝากมันเก็บไว้ในช่องนี้ละกันอะไรเงี้ยก็มาใส่ไว้ใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ถือว่ามานั่งแบบแชร์โมเมนต์ส่วนนั้นของชีวิตนะคะช่องนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะแบบหวังแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าตอนนี้แบบสู้ๆแบบเพลง EXO จะอยู่เคียงข้างเราจริงๆเขามีเพลงช้าหลายเพลงมากที่ชอบแกแบบเทิร์นทูคลายอะทุกครั้งที่แบบรู้สึกแบบเฟลอะเธอทูคายช่วยได้ตลอดเธอทูคายคือเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดของ EXO แหละมั่นใจว่าเราฟังเพลงเธอทูคายบ่อยที่สุดในทุกเพลงของเพลง EXO เลยเพราะตอนรู้สึกดีก็ฟังได้ตอนแบบอากาศดีๆฟังได้ตอนแบบนั่งรถจะขึ้นดอยสัญญาณจะปิดโหลดไว้ใน Spotify ก็ฟังเธอทูคายตอนลงมาก็ฟังเธอทูคายตอนล้างจานฟังคือเพลงนี้มันเหมือนมาป้ายยาเธอทูคายเลยแต่เราชอบมากจริงแบบชอบมากๆเลยเชิญทุกคายนะคะโอเคก็นั่นแหละไปแล้วนะคะวันนี้ก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดขอเป็นหน้าที่นี้ด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกด subscribe ไม่ต้องกดแชร์อะไรนะคะอย่างที่บอกไปเหมือนเราเอาคลิปมาฝากไว้เพื่อนๆจะเข้ามาดูก็ได้โอเควันนี้เราคนเดียวนะคะก็ไม่ขอช้างไม่ขอม้าแต่ขอลาไปก่อนฝันดีแพรรี่สวัสดีค่ะ